เช็ควันนี้พบกับพระเอกหน้าหล่อทีมคุณากรจากละครเย็นเรตติ้งปังข้าวเหนียวทองคำแล้วเราจะต้องไปสู้กับใครบ้างในเรื่องก็จะเป็นโจรครับที่ขายยาเสพติดแล้วก็จะมีอีกกลุ่มที่จะเป็นแบบวิชาอาคมที่อยากจะชิงพลังเข้าในทองคำจากผมไปอ๋อมีพวกสายมืดสายดำกับจะเอาพลังเราโจรอาชญากรจริงๆที่เราจะต้องไปช่วยที่เราจะต้องไปแบบว่าจับเขาอะไรอย่างนี้แล้วจริงๆแล้วพลังข้าวเหนียวเราได้มายังไงพ่อผมโดนโจรทำร้ายครับทำร้ายจนตายพลังก็เลยออกมาก็เลยแบบเลือกผมเลือกผมแทนอ๋อตัวพลังอ่ะใช่ครับตัวพลังตัวเม็ดข้าวเหนียวอ่ะตัวเม็ดข้าวเหนียวเขาจะเลือกว่าจะไปลงที่ร่างใครใช่ครับปรากฏมาลงร่างเราและตอนรับดังกลับมาอีกครั้งของศิลปินวัยรุ่นบอยกรุ๊ปสุดฮอตเพอร์เซสที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ล่าสุด Cash the Night มาที่ปักกี้เราดีกว่าปักกี้แมวนัวเนียคืออะไรปักกี้จะเป็นคนที่แบบขี้อ้อนนะครับแบบเหมือนแมวครับเวลากินชีสหรอเคยเห็นแมวไหมครับเวลาแบบเราเดินเงี้ยแล้วแมวมันจะแบบมาไต่ขามาเกาะขาครับประมาณไหนประมาณไหนเอาปักกี้ไหนสาธิตแบบสมมติว่าแบบปามนั่งอยู่อย่างเงี้ยผมก็จะแบบอย่างเงี้ยผมก็จะแบบข้ารู้สึกว่าที่นี่เหมือนจะมีภัยข้ามาเพื่อปกป้องปกป้องใครปกป้องทุกคนจากอะไรจากพยานอันตรายทั้งปวงเจ้าคงไม่รู้สินะตอนนี้ข้ากำลังจะยื่นใบสมัครเข้าอเวนเจอร์ท่านเป็นใครความสามารถพิเศษของท่านคืออะไรข้าคือฮีโร่ฮีโร่พันข้าวเหนียวเฮ้ยอย่าบอกนะเมื่ออะไรที่การได้กินข้าวเหนียวเข้าไปข้าก็จะอิ่มข้าก็จะอิ่มข้าก็จะง่วงอันนี้เป็นเรื่องปกติแต่นอกจากข้าอิ่มแล้วทำไมข้ายังมีพลังเจ้าคงไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อมีคำแก้วเชื่ออะไรนะมีคำแก้วโอ้บ้านนอกจังไงเล่นอะไรของมึงแสดงว่ายังไม่อิ่มโอเคไอ้ดีอีกทีพอจะมีหมูปิ้งสักไม้ไหมอยู่นี่อยู่นี่คุณมาเปิดอะไรอะไรข้าวเหนียวอะไรมีพลังข้าวเหนียวอะไรคนกำลังอินละครเรื่องอะไรเฮ้ยเนี่ยพี่เนี่ยไม่เปิดช่องวันอีกแล้วข้าวเหนียวข้าวเหนียวต้องคำดูสิแอคชั่นแฟนตาซีคือแบบมีพลังเพราะว่าจากการกินข้าวเหนียวเข้าไปพระเอกที่รับบทเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องแรกในชีวิตของเขาถูกต้องและเขาโอ้โหมีความท้าทายเยอะมากนะ เพราะว่าต้องพูดอีสานต้องอะไรด้วยเขาก็ต้องถนัดป่ะไม่สิเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนไทยที่ไปโตที่เยอรมันอย่าบอกนะมาเหรอมาเขามานานแล้วเพื่อมาถ่ายละครนี่แหละเชิญเข้ามาพูดคุยเลยดีกว่าครับผมพระเอกคนนี้ทีมคุณากรเชิญเลยครับโอ้โหต่อไหมสวัสดีครับ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  Can you speak Thai Yes I can speak Thai Sit down Okay And you Thank you Australia Sydney Yeah Yeah เอาเลยเขาพูดไทยได้เขาพูดไทยได้เขาพูดไทยได้อีสานกับไทยกันเลยครับอุ้ยว่าอีสานก็ได้ว่าได้ครับเอาคนใส่คะเนี่ยคนอุดรครับคนอุดรเดี๋ยวนะคนอุดรมาอยู่กรุงเทพใช่ไหมลูก
ช่ครับแล้วแต่ไปโตที่เยอรมันเหรอใช่ครับโอ้โหซับซ้อนว่ะไอเราก็นึกว่าแบบไปโตเยอรมันแล้วแบบไม่ได้ภาษาอีสานคือเราว่าได้อยู่แล้วใช่ครับ yeah. เว้าได้อยู่แล้วครับโซเอฟวี่วันแคนว้าวจ้ะก็คือว่าเราว้าวบ่อยพูดได้ครับพูดบ่อยครับอีสานอีสานบ่อยแต่ตอนนี้คือต้องบอกเลยว่าเขามาเป็นพระเอกคือเรื่องแรกใช่ไหมลูกครับข้าวเหนียวทองคำข้าวเหนียวทองคำใช่ครับโชว์ฉากบูได้ไหมลูกกับพี่ตั้มพี่ตั้มเนี่ยพระเอกบูคุณเคยเล่นเรื่องอะไรนะกับวิววรรณรสไงเออเป็นบริการตกใจอะไรวะไม่ตกใจหรอกแม่งเรื่องนั้นโดนกระทืบอย่างเดียวเลยไม่ได้สู้เลยอันนี้พี่จะเอาคืนไหมสู้กับผมไหมฮะเอาแบบสโลถึงมันจะเอาคืนมันก็เอาคืนไม่ได้หรอกลูกเขาเราเรียนมวยอะไรมาก็อันนี้เป็นเรื่องนี้ก็คือจะกลายเป็นมวยไทยครับอย่าถามคนนั้นเรียนมวยอะไรมาเอางั้นก็ไม่ถามเรามามวยไทยแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะตั้งรับด้วยมวยจีนฮะมันคนละศาสตร์กันมันจะได้หรอแต่ว่ามันไปกันได้โอเคโอเคเราจะมายังไงแบบสโลกันโอเคผมเตะแล้วกันปุ๊บแล้วก็อ๋อมันสกิลมันจะพูดเพื่อมันไม่เหมือนกันเออมาเนี่ยแล้วก็ลงทีมาทีมาโอ้นี่เข้าแล้วนี่เข้าแล้วนะแล้วนี่เหรอป้าเนี่ยตู้ไม่ได้นะไม่ผมจับไงแล้วผมก็จับเขาจับไว้เขาจับไปแล้วจับปุ๊บจับเนี่ยเอานี่เนี่ยว่างนี่เขาเลยต่อไงครับต่อไงครับนี่เอาไปนี่มงเขาเนี่ยว่างนี่มงเขาแล้วแป๊บนึงเนาะมึงเก่งเนาะมวยจีนเมื่อใครมามวยจีนมันจะแบบชนหลงบุตรีเรื่องอะไรนะบุตรีเขามีเวลามาสอนคนแบบสอนแบบนี้สักลิงลมด้วยเป็นบูธนี้แต่ว่าสักลิงลมของขึ้นด้วยถ้าเราเจอคนทรงนี้เราจะรับมือยังไงผมน่าจะหลุดครับผมน่าจะหลุดเอาจริงนะสงสารน้องที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้เออแต่หน่วยก้านเขาดีนะหน่วยก้านเขาดีเมื่อกี้เขาเตะถึงก้านคอถึงก้านคอไหมถึงครับลองนี่เอาเตะให้โดนเลยแล้วลูกถึงโอ้ยเชื่อไหมขนาดไม่โดนนะความรู้สึกอะไรวะลมวูบอ่ะตอนจังหวะลมมันตีมาเฮ้ยเขาได้นะทรงหน่วยก้านเขาได้หมดเลยหุ่นเหินได้หมดดีและเราจะต้องไปสู้กับใครบ้างในเรื่องก็จะเป็นโจรครับที่ขายยาเสพติดแล้วก็จะมีอีกกลุ่มที่จะเป็นแบบวิชาอาคมที่อยากจะชิงพลังเข้าในทองคำจากผมไปอ๋อมีพวกสายมืดสายดำกับจะเอาพลังเราโจรอาชญากรจริงๆที่เราจะต้องไปช่วยที่เราจะต้องไปแบบว่าจับเขาอะไรอย่างนี้แล้วจริงๆแล้วพลังข้าวเหนียวเราได้มายังไงพ่อผมโดนโจรทำร้ายครับทำร้ายจนตายคราวนี้พ่อผมมีพลังข้าวเหนียวในตัวแล้วก็ต้องพลังก็เลยออกมาก็เลยแบบเลือกผมเลือกผมแทนอ๋อตัวพลังอ่ะใช่ครับตัวพลังตัวเม็ดข้าวเหนียวอ่ะตัวเม็ดข้าวเหนียวแล้วเขาจะเลือกว่าจะไปลงที่ร่างใครใช่ครับปรากฏมาลงร่างเราครับก็เลยทำให้ผมเป็นผู้สืบทอดต่อไปครับผมเราเป็นผู้สืบทอดพลังข้าวเหนียวมาแล้วครับทีนี้กว่าเราจะรู้ล่ะว่าพลังข้าวเหนียวของเราอ่ะมันใช้ได้ผลได้ยังไงมันมีตอนไหนอะไรยังไงอ่ะตัวละครไม่รู้ตัวเลยครับครับไม่รู้ตัวเพราะว่าป้ากับลุงจะเป็นฝ่ายที่ห้ามให้ผมไม่ให้กินข้าวเหนียวเด็ดขาดเพราะว่าเหมือนป้ากับลุงรู้อยู่แล้วว่าข้าวเหนียวเนี่ยใช่ไม่คือแบบพลังเนี่ยมันทำให้พ่อผมเสียพ่อกับแม่ผมเสียเพื่อตายไปเขาก็เลยตั้งใจว่าไม่อยากให้หลานจะต้องเจอเรื่องแบบนี้ใช่ครับก็เลยห้ามแม่ผมกินข้าวเหนียวห้ามเราก็เลยสงสัยมาตลอดว่าทำไมอ่ะเราถึงกินข้าวเหนียวไม่ได้อาจจะแบบลองซะสักครั้งนึงแล้วก็เกิดปฏิกิริยากับร่างกายตัวเองว่าเฮ้ยมันแปลกก็จะเห็นในเรื่องว่าตัวละครเคเนี่ยอยากกินข้าวเหนียวมากๆเห็นแล้วว่าคือใครรู้ไหมมีใครรู้ไหมกลิ่นข้าวเหนียวมันหอมมากมันหอมจริงๆเวลานึ่งอ่ะมันหอมมากคราวนี้ตัวละครไม่เคยกินมาก่อนแล้วโดนห้ามอีกก็เลยงงสงสัยว่าทำไมโดนห้ามไม่ให้กินพอลองกินก็จะได้รู้ว่ามีพลังเกิดความแปลกๆในร่างกายใช่เฮ้ยสนุกนะเล่นกับเสียงเป็นไงบ้างเรื่องนี้ก็น้องน่ารักครับน่ารักแล้วก็น้องเก่งมีความผู้ใหญ่มีความผู้ใหญ่ทำงานคือทำงานเล่นคือเล่นได้ยังเสียไหมครับเฮ้ยถึงเวลางานเขาซีนก็ต้องเฮ็ดงานครับเฮ็ดได้เฮ็ดได้เล่นก็เล่นได้เล่นก็เล่นได้ครับ
สเปคไหมเสียงๆแน่นไหมน่ารักดีน่ารักเอาจริงผู้หญิงไทยกับผู้หญิงเยอรมันไหนสวยกันสำหรับผมว่าคนเอเชียน่ารักน่ารักดีครับฝรั่งก็จะเอาแบบคมๆสวยๆนะครับอันนั้นก็สวยครับเอเชียเขาก็จะแบ๊วๆหน่อยแบ๊วๆใช่ครับคนเยอรมันเขาก็ไม่นึกหน้าผู้หญิงไม่ออกนะว่าจะประมาณจะมาประมาณก็ดูสิสวยไหมสวยสวยสวยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่สวยไหมเยอรมันสวยครับก็มีทั้งหมดอ่ะสวยไม่สวยก็มีครับใช่ครับสวยถึงว่าไม่ค่อยกลับมาเลยไปละ13ปีผมไม่กลับเลยนะและเราฟังเพลงไทยบ้างไหมเราฟังเพลงไทยบ้างไหมฟังครับกลับมาก็ต้องไปย้อนฟังกันเนาะเพลงอะไรที่เรารู้สึกว่าฉันชอบมากสัก3ตอนนั้นผมฟังวงซิลิฟูครับซิลิฟูตอนนั้นพี่โตเป็นนักร้องแล้วก็ผมชอบมากเลยครับ1ชอบเสียงพี่โตแล้วก็2ประกบแบบเนื้อเพลงเนี่ยมันเข้ากันได้ดีมันสื่อสารอารมณ์มันสื่อสารหลายอย่างรู้สึกว่าชอบมากครับเพลงอะไรบ้างครับผิดที่ไว้ใจฉันยอมยกใจให้เธอไปมันผิดที่ฉันยอมให้เธอเก็บไว้มันผิดที่ฉันมองเห็นเธอด้วยหัวใจผิดตรงที่ไว้ใจฉันมองเพลงที่2ก็คือเพลงน้ำลายน้ำลายครับทำไมถึงชอบน้ำลายในโลกใบนี้ในโลกใบนี้คนมันชอบยังไม่เคยรู้ตัวตนเราแต่ว่าได้ยินจากปากคนอื่นมาเขาก็คิดว่าเราเป็นคนอย่างนั้นผมซึ่งผมก็เจอที่นี่ที่เยอรมันก็เจอกับตัวเองมาบ่อยครับก็เลยรู้สึกว่าชอบเพลงนี้จริงๆแล้วจากการพูดคุยอ่ะตอนแรกอ่ะก่อนที่จะคุยเราก็ยังนึกเลยว่าเฮ้ยแล้วน้องจะแสดงเรื่องนี้ออกมาเป็นยังไงแต่พอคุยถึงชีวิตน้องแล้วอ่ะเหมาะกับละครเรื่องนี้มากๆเพราะคุณพี่ก็เป็นคนอีสานด้วยอะไรด้วยเนาะแล้วก็มีความอินกับต่างจังหวัดอยู่ใช่ที่สำคัญเลยคือเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เขาเป็นพระเอกด้วยแล้วพี่ก็คิดเลยว่าต้องมีเพื่อนมีเรื่องต่อไปแน่นอนเพราะเขาตั้งใจสุดท้ายให้ฝากหน่อยลูกฝากเป็นภาษาอีสานฝากเป็นภาษากลางก็ได้เนี่ยละครของตัวเองว่าจะออนวันไหนอะไรยังไงบ้างครับได้ครับยังไงก็ฝากละครเข้าเดี่ยวทองคำด้วยนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา1 ทุ่มตรงนะครับผมทางช่องวัน31ครับผมครับก็ฝากเบิ้งน้ำเด้อฝากเบิ้งน้ำเด้อครับผมชาวบ้านอีสานครับทุกคนนะครับฝากเบิ้งได้ครับผมรับรองครับว่าสนุกดีครับโอ้ขอบวันนี้ขอบคุณเด้อจ้าเด้อขอบคุณเลยครับขอบคุณเลยครับคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าค่ะมี5หนุ่มรอเราอยู่ค่ะน่ารักมากหล่อมากด้วยแล้วก็เต้นเก่งมากด้วยค่ะ5หนุ่มเพอร์เซสค่ะเช็คอัปเดตวันนี้ทำเอาแฟนๆจิกหมอนกับซิงเกิลคู่ล่าสุดของ2นักแสดงสุดฮอตเจมินายและโอ๊ตที่ควงคู่คว้าไมค์มาโชว์เสียงเพราะๆในเพลงเขินให้หน่อยยั่วบลัชชิ่งแทนใจคนแอบชอบที่รู้สึกเขินเวลาที่อยู่กับคนที่เราแอบชอบและแกล้งเก็บอาการจนอีกฝ่ายอยากให้ช่วยเขินอายให้หน่อยถ้ารู้สึกเหมือนกันอย่าแกล้งทำเป็นใจร้ายเลยส่วน MV เจมินายโอ๊ตยังปล่อยเคมีเคใจสุดฟินให้แฟนๆยิ้มตามยกใหญ่ทำเอายอดวิวพุ่งกระฉูดเลยทีเดียวสามารถรับชมมิวสิกวิดีโอเต็มๆได้แล้วทาง YouTube GMMTV Record แต่ตอนนี้กลับไปรับชมความสนุกจากพวกเราสาวเช็คกันต่อได้เลยครับดูว่าตาก็รู้เธอมีอะไรฉันคงไม่อ่านใจเธอได้เหมือนเดิม
ที่ฉันเคยสัมผัสฉันคงไม่อาจทำให้มันเป็นเหมือนเดิมรักที่ท้องเธอเป็นเมื่อวันที่ต้องลาเมื่อชีวิตเดินมาถึงปลายทางสุดท้ายต่างคนต่างเสียใจเมื่อเราต้องไกลกันจากวันนั้นวันนี้ฉันยังไม่อยากดื่มถึงอดีตที่ผ่านมามันเคลือบด้วยน้ำตาคงเหลือทิ้งไว้แค่เสี้ยวของความทรงจำก่อนเธอจะจากลาภาพมันยังซาเหมือนมันเพิ่งผ่านมาแต่ความเป็นจริงเธอไม่อยู่แล้วเลยเป็นคำสัญญาที่รู้ว่าไม่มันทรมานว่าตอนสุดท้ายจะไม่มีเธอก็คงต้องเริ่มใหม่ทำใจไว้พอประมาณและคิดว่าคงไม่เท่าไรแต่แค่เห็นหนังสือเล่มเก่าที่เราอ่านค้างไว้ก่อนเธอจะจากไปหนังสือเล่มนั้นปกแข็งเนื้อหาข้างในมันเศร้าจนแทบจะขาดใจเกินเมื่อวันที่ต้องลาชีวิตเดินมาถึงปลายทางสุดท้ายต่างคนต่างเสียใจเมื่อเราต้องไกลกันจากวันนั้นวันนี้ฉันยังไม่อาจลืมได้แต่นึกถึงอดีตที่ฉันเคยมีเธออยู่แค่ฉันที่นึกถึงอดีตและเสียน้ำตาให้กับมันเพราะฉันไม่เคยจะลืมมันได้เลยสุดมากนะขอบคุณครับขอบคุณครับครับถ้าพี่ทำเหมือนเอาจีวรมาโพกหัวกันทั้งหมดแต่เขาทำเกาหลีเลยเท่ากับเขาแล้วทุกคนเนี่ยดูแบบดูดุดันขึ้นดูแบบมีมาดมีปูโตขึ้นอ่ะดุดันไม่เกรงใจใครใน3 2 1ตีมาให้น้องๆแนะนำตัวอีกสักครั้งนึงดีกว่าค่ะก่อนที่จะเริ่มพูดคุยกันอะไรครับสวัสดีครับพวกเราเพอร์เซสเริ่มจากนี่เลยครับผมสวัสดีครับผมกฤตินเพอร์เซสครับสวัสดีครับผมเมย์เพอร์เซสครับสวัสดีครับผมปลักกี้เพอร์เซสครับสวัสดีครับผมปาล์มเพอร์เซสนะครับสวัสดีครับผมจังเพอร์เซสครับสวัสดีครับผมไหลเพอร์เซสครับชื่ออะไรนะ
ครับชื่ออะไรนะเป็นคู่กันครับชื่อเราชื่ออะไรนะจังจังจังไหลครับแนะนำให้ออกห่างน้องครับครับแนะนำให้ออกห่างคู่จิ้นไม่ได้อะไรนะคู่จิ้นอย่าดีกว่าครับไม่เข้ากันหรอครับเอ้าสีผมคล้ายๆกันนะครับเกิดมาเพื่อจังไหลเข้ากันแล้วอยู่ห่างกันดีกว่าครับแนะนำเอาขึ้นมาครับหน้าตาคนละแบบกับน้องละวันนี้น้องๆกลับมาอีกครั้งนึงแต่ก่อนจะให้ฝากเพลงอะไรใดๆคือเขาอยู่กันมานานแล้วครับเป็นกี่ปี2ปี2ปีครึ่งมันต้องรู้จักกันแล้วครับผมความโดดเด่นของแต่ละคนเขารู้กันอยู่แล้วใครเป็นยังไงใครเป็นยังไงเริ่มจากใครก่อนดีเอาเริ่มจากจังก่อนเพื่อนๆบอกได้ไหมว่าลักษณะเด่นของจังเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงนิสัยดีเราให้คุณพูดดีกว่าไม่เจ็บขนาดที่ว่าปอนนิสัยดีแล้วเพื่อนบอกฮะไม่ดีน่ารักลักษณะเด่นของจังที่เราจำได้เลยพี่จังอาจจะแบบนอนชอบนอนแล้วพี่จังจะมีท่านอนที่แบบประจำตัวเฮ้ยหรอใช่เป็นท่าไหนนอนแบบราบแต่ว่าเอาหมวกปิดหน้าแล้วใส่หูฟังด้วยแบบไม่ต้องแบบว่าเห็นหน้าก็รู้ว่าเป็นพี่จังแบบใส่ชุดไรมาก็แล้วแต่ผมมาเจอวันนั้นผมรู้เลยว่าเป็นพี่จังเพราะว่าที่โซฟาจะมีพี่จังนอนราบคนเดียวแล้วก็ไม่คือแบบปิดไม่ให้เห็นไฟไม่แล้วก็หูฟังเขาจะมีแบบผ้าจะมีผ้าปิดตาใช่ผ้าปิดตาแล้วก็ใส่หมวกของตรวจเดี๋ยวนอนราบก็คือไงบนโซฟาคือนอนยาวเลยครับแบบไม่ต้องให้ไม่เหลือให้เลยที่นอนเหยียดใช่เดียวเลยใช่ครับแล้วคือเขาจะมาแบบเขาเวลาแบบมีงานอะไรเงี้ยครับพี่จังก็จะมาเป็นคนแรกเพราะบ้านไกลสุดแล้วพอมาถึงเขาก็จะนอนนอนเลยแล้วก็แต่งหน้าคนสุดท้ายใช่หน้าสงสารนะอันนี้เราสงสารจริงนี่เขาจำท่านอนได้ปาล์มล่ะผมว่าของปาล์มน่าจะเป็นกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นเด็กๆอะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นกลิ่นน้ำยาแบบผ้านุ่มหรือมันเป็นกลิ่นแบบอะไรไม่รู้แต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นเฉพาะของปาล์มอะครับน้ำหอมลูกเหรอทีนี้ลองดิในฐานะแม่ก็ต้องดมล่ะเป็นไงแป้งเด็กเคยทาตูดหลานปะโทษนะเฮ้ยมันแบบกินเบบี้อ่ะกินเบบี้อ่ะเหรอครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใช่ใช่เหมือนแบบเด็กเพิ่งอาบน้ำเสร็จอะไรเงี้ยแล้วก็มาทาไปแบบคุกแป้งอ่ะใช่ครับคุกแป้งเตรียมลงทอดอะไรไม่ใช่แต่ว่าแต่บางคนเขามีกลิ่นเฉพาะของเขานะเช่นแบบไม่ว่าเขาจะโดนน้ำหอมอะไรไปหรือยังไงก็จะมีความกลิ่นแบบเบบี้ของเขาอยู่ตลอดอาจจะเป็นเพราะผงซักฟอกหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มบางคนก็เป็นที่เหงื่อบางคนเป็นเหงื่อพอเหงื่อเราเจอกับน้ำหอมบางคนกลายเป็นกลิ่นเด็กๆเหมือนตอนเด็กๆก็มีบางคนกลายเป็นกลิ่นมะนาวก็มีเปรี้ยวมาเลยโอเคตั้มลองไปดมที่นี่ฮะกลิ่นอะไรลองไปดมที่นี่ดมเฮ้ยเหงื่อกองเหงื่อกองนี่ๆๆโหแป้งเด็กไม่แน่ใจ2อย่างเลยนะอะไรไม่รีเจนซี่ก็แสงส่งอันเนี้ยอันเนี้ยไม่มั่นใจไม่มั่นใจไม่มั่นใจไอ้นี่รู้จริงมาที่ปักกี้ต่อดีกว่าปักกี้แมวนัวเนียคืออะไรปักกี้จะเป็นคนที่แบบขี้อ้อนนะครับแบบเหมือนแมวครับเวลากินชีสบอเธอเห็นแมวไหมครับเวลาแบบเราเดินเงี้ยแล้วแมวมันจะแบบมาไต่ขามาเกาะขาครับอ๋อแบบคดไปคดมาเรียกไปตามขาใช่แล้วไงปักกี้เขาไต่ขาแล้วเขาแบบเขาจะชอบมาอย่างเงี้ยเขาเปรียบเทียบว่าเขาจะชอบมาแบบอะไรอย่างเงี้ยซบๆใช่ครับประมาณไหนอะประมาณไหนเอาปักกี้ไหนสาธิตแบบสมมติว่าแบบปาล์มนั่งอยู่อย่างเงี้ยผมก็จะแบบอย่างเงี้ยผมก็จะแบบอย่างงี้แบบแล้วแบบอย่างเงี้ยครับใช่มันเหมือนแบบเห็นผมเห็นคนแล้วมันแบบมันต้องมายืนพิงหรืออะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้จะอยู่ใกล้ใครก็คนนั้นก็จะโดนโดนกอดโดนเข้าใจอันนี้เขาเรียกคนสกินชิปใครโดนพันแข้งพันขาเยอะสุดโหวนไปครับวนไปเลยวนแต่ถ้าจะบ่อยๆเลยกับผมก็ปาล์มใช่แต่โดนบ่อยแต่ผมจะผลักออกไปเยอะครับเราไปทรงผลักใช่เราดันหัวดันหัวใช่จะแบบจะปาล์มยอมแต่เนยเนี่ยจะไม่ค่อยโดนครับใช่พี่เนยจะไม่ค่อยโดนทำไมเนยต่อยเหรอลูกบ้านนี้เพื่อเซฟพี่เนยวัดดาวครับผมเวลาเข้าไปหาพี่เนยแล้วผมจะรู้สึกแบบเกรงใจไงไม่รู้เพราะว่าเหมือนพี่เนยเขาจะเป็นคนไม่ค่อยพี่เนยเขาจะเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะครับแล้วเหมือนแบบบางทีผมเวลาเขาพูดมาแล้วผมจะแบบมือไอ้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนพูดน้อยต่อยหนักใช่ไม่มั่นใจว่า
รำคาญไหมนะเลยเกรงใจแต่ก็กลายเป็นจุดเด่นของเมย์ไปเลยว่าเป็นคนแบบนิ่งสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวคือเราพูดอย่างตั้งแต่มาตรงนี้พูดแล้วครับทำไมเราเป็นคนไม่ค่อยพูดชอบแบบเก็บตัวชอบแบบว่าคนเดียวอย่างเงี้ยหรอมันไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่าเราเคยแบบมันโกรธตอนไหนวะหรือมันโกรธทุกตอนเคยไหมเคยถามครับจริงเคยถามเนว่าเวลาเนโกรธแบบเนเคยโกรธบ้างไหมอะไรเงี้ยเนบอกโกรธแต่ว่าโกรธแล้วเขาจะนิ่งกว่าเดิมก็นิ่งเข้าไปอีกเหรอนิ่งไม่รู้ก็ไม่พูดเลยคือถ้าโกรธจะนิ่งนี่โกรธอยู่ปะโกรธใครไหมล้อเล่นล้อเล่นเขาเป็นสไตล์นิ่งถ้าไม่พูดว่าล้อเล่นมานี่ใจแวบใจแป้วก็เป็นคนนิ่งนิ่งก็เป็นสไตล์เขามาถึงคนสุดท้ายใครยอมรับมาเลยว่าเป็นคนที่เสียงดังอ่ะผมครับผมเลยครับเหมือนจะไม่ยอมรับนะผมครับดังจริงไหมต้องถามเพื่อนๆจริงครับดังดังเรื่องอะไรบ้างทุกเรื่องไม่ก็คือจริงๆพี่กิตเขาจะเป็นคนที่ energy เยอะครับแล้วมันก็คือแบบเยอะตลอดเวลาครับดังนั้นเวลาแบบเช่นสมมติว่าพวกเรามาถึงห้องซ้อมกันแล้วพี่กิตเดินมาคนสุดท้ายเขาก็จะมาอย่างนี้ครับเดินดังๆใช่ครับเดินมาก็คือจะรู้เลยว่าแบบเอ้ยพี่กิตมาถึงแล้วนะอะไรเงี้ยก็คือไม่ต้องหันไปก็รู้เข้าใจแล้วผมชอบใส่หูฟังเพลงแล้วเวลาผมเดินก็จะแบบเดินตามจังหวะใช่เดินเราก็เปิดเพลงเร็วก็แบบผมเดินอะไรอย่างนี้เขารีบไปไหนวะแล้วถ้าเขาฟังเพลงช้าๆเขาไม่เดินอย่างนี้ถ้าฟังเพลงช้าผมจะแบบผมจะเดินชิวๆไม่ได้เลยอะไรเลยลองตามจังหวะเขาช้าๆช้าๆเลยจังหวะช้าๆเลยเดินดูเขาเดินไงช้าขยับจังหวะนิดนึงเราฟังเพลงบ่อยแล้วเดินบ่อยใช้ชีวิตยังไงวะแต่เป็นข้อดีที่ว่าเขามี energy เยอะนะ energy เขาเยอะ energy อ่ะเหมาะกับการที่มาทำงานตรงนี้ไม่แต่ว่าทุกคนอ่ะเห็นไหมเขามีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแต่ละคนไม่งั้นการอยู่รวมกันอ่ะ energy เยอะพากันอ่ะพูดจริงนะนะคะห้องซ้อมอ่ะต้องเอาที่ใหญ่ไว้เลยอ่ะถ้าเกิด energy อย่างงี้ครบทุกคนอ่ะก็ต้องมีการบาลานซ์แต่ละคนก็ต้องมีคาแรคเตอร์คนคอยแบบมีคนคอยเคยล้างเขาไม่ล้างไหมพี่เบาหน่อยอะไรอย่างงี้มั้ยพยายามนะครับแต่ก็ได้พี่จะเข้าไปของพี่วันนี้ก็สู้เหมือนกันใช่ก็สู้เหมือนกันใช่ตัวสู้เลยenergy เยอะเหมือนกันก็ energy เยอะก็คือเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเพลงที่เขามาฝากเราดุเดือดมากเต้นแบบยับเลย energy เหมือนกันดุดันไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจใครสองหนึ่งเพลงอะไรครับ Cash Night ครับ Cash Night ปกติพี่ก็ฟังกลิ่นไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วยังมาห่อลิ้นใส่กิน Cash Night Cash Night ไอ้เนื้อหาข้างในในเพลงเนี่ยมันจะคุยถึงเรื่องอะไรบ้างเล่าถึงเรื่องอะไรบ้างก็ตัวเพลง Cash the Night ครับเราก็เหมือนแบบอยากชวนทุกคนออกมาแบบสนุกออกมาเป็นตัวเองให้แบบเต็มที่โดยที่แบบมีเราคอยแบบอยู่ซัพพอร์ตอย่างนั้นแล้วที่ว่ามันดุดันนี่มันดุดันจากอะไรด้วยความดุดันความเพลงของเพลงนี้มันเป็นเพลงเต้นแบบเพลงเต้นสนุกสนุกแบบจังหวะ EDM ผสมป๊อปแล้วก็มีแท็กด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่ามันจะค่อนข้างเร็วแล้วก็เต้นหนักกว่าเพลงแรกๆมันฟีลเหมือนมีแม็ก Cash the Night แบบคืนนี้เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยนะคืนนี้จัดหน่อยเต็มที่หน่อยแคชเดอะไนท์มันก็เลยต้องเป็นคืนที่ดุดันหน่อยจัดเต็มหน่อย ซึ่ง MV เนี่ยไปดูกันได้เพราะว่าเขาบอกว่าทุ่มเทมากคือถ่ายกันข้ามวันข้ามคืนกว่าจะเสร็จออกมาเป็นแบบให้เราได้ดูแบบเต็มรูปแบบเนาะเต็มแบบสมบูรณ์เนี่ยครับผมก็ตอนนี้ก็ไปดูกันได้แล้วต้องเข้าไปกดติดตามกดซับอะไรช่องไหนก็เข้าไปดู MV ได้ที่ช่อง Genie Underscore Official ครับใช่ครับผมแล้วก็เพลงก็ฟังได้ทุกแพลตฟอร์มใช่แต่เพลงนี้มีเต้นก็อย่างที่บอกใน TikTok ก็ต้องสนั่นหวั่นไหวแน่นอนถูกไหมเตรียมติด Hashtag Challenge ไว้ยังก็จริงๆ Hashtag เพลงนี้นะครับก็จะเป็น Hashtag Cash The Night Underscore Challenge ครับผมอันดับแรกก็ไปโหลดเพลงมาฟังก่อนฟังเสร็จปุ๊บไปดู MV ดูภาพประกอบไปด้วยเสร็จปั๊บ
แกะท่าเต้นแล้วไปเต้นลงติ๊กต็อกกันนะกับเพลงนี้นะฮะวันนี้ขอบคุณน้องๆเพอร์เซนต์มากๆครับขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะวันนี้นอนแบบสนุกๆเลยค่ะเพราะว่าเพลงเขามันแล้วเต้นยับมากจริงๆค่ะแล้วเขาตั้งใจมากนะถ่าย MV กันข้ามวันข้ามคืนเลยแต่วันนี้เขามาร้องสดๆให้เราฟังที่นี่ค่ะ Catch the Night จาก Perseus ค่ะที่ต้องคอยทำอะไรมันเดิมพี่ต้องซ้อมจะเบลอ I'm gonna catch you all up work just call the play ให้ได้ชัดทุกเรื่องเดียวจะสู้เองที่ชีวิตจะมีแต่เพียงเรื่องตัวเกณฑ์ไม่ต้องแคร์ที่อยู่เวสร้างเส้นทางชีวิตของเธอแค่จะมือฉันจะพบว่าจะลบไปไหมต้องจำให้สูงที่กันไว้มาจะเห็นตัวจริงนี้จะพร้อมถึงแล้วบอกใครเธอน้องแล้ววันนี้เราจะมารู้จักตัวตนน้องถูกต้องใครในที่นี้ชอบอากอตมากๆถึงขนาดที่ว่าตอนเด็กๆ เคยหมุนตัวแบบอากอตจนต้องเอาแป้งมาโรยจุดจบคือแม่ฟาดคุณรู้ไหมว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าโฟสเนี่ยทุ่มเทมากคือกินไข่เพื่อจะฟิตหุ่นสำหรับการเล่นเรื่องนี้โดยเฉพาะและจากการที่เขากินไข่ในหุ่นเขาดีจริงไหมดีดีมากเป็นมัดๆเลยชอบแอมแมน